เรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังในบุญครับอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งติดกับเขตชายแดนประเทศลาวแถวภาคอีสานเหนือนะครับเรื่องนี้เกิดมาหลายสิบปีแล้วสมัยนั้นความเจริญทางด้านวัตถุยังไม่เหมือนทุกวันนี้ถนนหนทางก็เป็นดินลูกรังจะติดต่อค้าขายก็ใช้เกวียนเป็นพาหนะตอนที่ในบุญเป็นหนุ่มนี่แกไปหลงรักสาวสวยที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกัน แล้วก็ตกลงใจว่าจะแต่งงานกันเมื่อแต่งงานกันแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายในบุญเป็นคนขยันทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งมีลูกด้วยกันคนเป็นผู้ชายสองผู้หญิงสองทั้งหมดสี่คนต่อมาไม่นานพ่อตาแม่ยายก็เสียชีวิตไปด้วยโรคชารา อาชีพหลักของนายบุญกับภรรยาก็คือการทำนาส่วนอาชีพรองลงมาก็คือเป็นพรานเข้าป่าล่าสัตว์หลังจากหมดหน้านาแล้วนายบุญก็จะเข้าป่าล่าสัตว์เป็นประจำอยู่เสมอวันหนึ่งวันหนึ่งเขาก็จะล่าสัตว์จำพวกเก่งบ้างหมูป่าบ้างได้เวลาสองตัวสามตัวไม่เคยขาดเขาชอบที่จะไปคนเดียวตามลำพังอาวุธที่ใช้ก็คือปืนลูกซองอยู่มาวันหนึ่งนายบุญก็เข้าป่าเหมือนเช่นเคย วันนั้นเขาเดินขึ้นไปทางเชิงเขาซึ่งมักจะมีสัตว์ป่าลงมากินน้ําที่แอ่งหินพอไปถึงก็เห็นรอยเท้ากวางสองตัวยังใหม่ๆอยู่คาดว่าคงจะเพิ่งไปได้ไม่นานเขาก็รีบติดตามไปทันทีแล้วเขาก็เดินตามไปจนทันนพบว่ามันเป็นกวางสองตัวแม่ลูกในายบุญก็คิดวางแผนอยู่ในใจคนเดียวว่าอืตอนนี้แม่กวางมันกําลังเดินนําหน้าลูกอยู่ ถ้าเรายิงมันทางข้างหลังคงจะไม่ถนัดนะักอาจจะพลาดได้เราต้องยิงลูกมันให้บาดเจ็บก่อนเพราะลูกมันเดินตามไปไม่ได้แม่ของมันที่วิ่งหนีเพราะตกใจเสียงปืนก็จะต้องย้อนกลับมาหาลูกของมันอีกแล้วเราค่อยไปซุ่มดักยิงแม่ของมันทีหลังพอคิดได้อย่างนั้นแล้วเขาก็เล็งปืนไปที่ต้นขาหลังของลูกควางตัวนั้นเราลั่นไกเปรียงแม่ควางสะดุ้งวิ่งหนีตะเลิดไปอย่างรวดเร็วส่วนลูกควางพอโดนลูกปืนก็ล้มลง พยายามลุกขึ้นแล้วก็ร้องเรียกหาแม่มันก็วิ่งกระโผลก,กระเพลก,กระโผลก,กระเพลกไปได้อีกสองสาวาก็ลม้มลงแต่ก็ยังคงตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นยืนอีกมันลม้ลมล้มลุกลุก,ลกร้องหาแม่ไม่ขาดเสียงเมื่อนานบุญเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหลบซ่อนตัวในพุ่มไม้เตี้ยเตียซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่ลูกวางร้องรครวญครางอยู่สักครู่ก็เห็นแม่ควางตัวนั้นค่อยๆออ,ออกมาแอบมองดูลูกแต่ด้วยสัญชาตญาณกลัวตายมันก็ยังไม่กล้าผีผามเข้ามา ในบุญเห็นมันหมอบซ้ายมองขวาที่แก้มของมันทั้งสองข้างมีน้ำไหลออกมาเสร็จแล้วเขาก็เห็นมันวิ่งถลันเข้ามาหาลูกแล้วมนก้มลงดมๆดมดมเลียๆด้วยความเป็นห่วงลูกมันในบุญใจร้ายศพโอกาสก็ยกปืนขึ้นเล็งไปที่แม่ควางแต่ไม่ถนัดเพราะแม่ควางหันหน้ามาทางเขาแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจลั่นไกยทันทีควางตัวนั้นเมื่อได้ยินเสียงปืนก็สะดุง้งปรากฏว่ากระสุนนัดนั้นถูกเข้าที่ต้นขาขวาของมัน มันก็วิ่งกระเพกกระเพกหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วในบุญเองก็รีบวิ่งตามมันไปด้วยแต่เกิดถูกหนามหวายเกี่ยวก็เลยตามไปไม่ทันเมื่อเขาเดินกลับมาที่ลูกขวางก็เห็นมันนอนชักดิ้นไปมาสักครู่มันก็แน่นิ่งขาดใจตายพอในบุญเห็นอย่างนั้นก็เกิดความสงสารขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจถึงกับเข่าอ่อนยืนนึกถึงแม่ควางที่ถูกยิงต้นขาไปมันยังกล้าเดินเข้ามาช่วยลูกเขาก็เกิดความละอาย เขาก็ตัดสินใจว่าจะหยุดฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากนั้นก็แบกปืนกู้ชีพเดินไปที่หน้าผาแล้วจัดการโยนปืนกระบอกนั้นทิ้งลงไปในเหวลึกพอกลับไปถึงบ้านโดยไม่มีอะไรติดมือเหมือนทุกวันภรรยาถามก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ยังบอกอีกว่าจะเลิกฆ่าสัตว์แล้วเพราะเกรงกลัวบาปกรรมแต่ว่าในครั้งไหนที่ในบุญนอนหลับ ก็มักจะฝันเห็นแต่ลูกกวางที่พยายามจะช่วยตัวเองลุกขึ้นแล้วก็ส่งเสียงร้องเรียกแม่อีกทั้งยังฝันเห็นแม่กวางที่เดินเข้ามาหาลูกแล้วก็ร้องไห้น้ําตาไหลพรากไม่ขาดสายได้แต่คร่ําครวญว่าทําไมต้องฆ่าลูกข้าด้วยแล้วก็ยังมาทําร้ายข้าอีกรู้บ้างไม่ว่าขาข้างที่ข้าโดนยิงมันเน่าเปื่อยจนขาดไปแล้วตอนนี้ข้าเดินได้แค่สามขาทําไมแกถึงใจร้ายเสียจริงๆ เมื่อเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ได้แต่นึกถึงความผ่อนว่าตัวเองได้ทำบาปกรรมลงไปแล้วก็ทำให้เขายิ่งเกิดความเศร้าสลดใจหนักพยายามที่จะสลัดภาพความผ่อนออกไปจากความรู้สึกแต่ก็ไม่สามารถจะทาได้ในที่สุดในบุญก็เริ่มปลงตกแล้วก็คิดได้ว่าตัวเองทำกรรมชั่วโดยการฆ่าสัตว์มามากมายอีกทั้งตอนนี้อายุก็มากแล้วที่สำคัญลูกๆก,ก็โตพอจะเลี้ยงดูแม่ได้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจบอกลาลูกเมียเพื่อออ,อกบวช ลูกเมียก็ไม่ได้ห้ามยังยินดีแล้วก็ขออนุโมธนาด้วยและแล้วในบุญก็ได้บวชสมกับที่เขาตั้งใจไว้โดยเขาไปบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพยายามสลัดภาพเวรกรรมเก่าๆออกไปแล้วก็ตั้งใจเจริญภาวนาส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตัวได้ทำก่อกรรมซึ่งกันและกันไว้ให้ได้รับผลบุญในครั้งนี้ แต่ว่าขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วมันไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครได้แก้ตัวจากนั้นมาได้เพียงหเดือนวันหนึ่งลูกสาวพระบุญที่อายุแค่สองขวบกําลังนั่งเล่นทรายอยู่ใต้ร่มมะม่วงหน้าบ้านเระเอิญเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับมีลมพัดกันโชกแรงลูกสาวพระบุญก็รีบวิ่งขึ้นบันไดบ้านไปโดยเร็วแต่เกิดพลัดตกบันไดลงมาจนศีรษะกระแทกพื้นหมดสติไปวัยภรรยาพอเห็นอย่างนั้นก็รีบมาอุ้มมือไปบนบ้าน คิดว่าพอฝนหยุดจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าลูกสาวสิ้นใจตายไปเสียก่อนแล้วส่วนพระบุญนั้นท่านบวชอยู่ได้สองปีจนอยู่มาวันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็พบว่าที่ต้นขามีตุ่มคล้ายๆฝีขึ้นอยู่ท่านก็หายามาทาแต่ก็ไม่ยุบมีแต่จะโตขึ้นเรื่อยๆพอไปหาหมอพื้นบ้านให้ช่วยดูอาการหมอก็ฝนรากไม้ต้มยาให้ฉันแต่ก็ไม่ทุเลาในที่สุดตุ่มที่ว่า ก็โตขึ้นจนเท่าผลมาตูมเสร็จแล้วก็แตกมีน้ำเหลืองไหลยเยิ้มออกมาส่งกลิ่นเหม็นขาวคลุ้งกลายเป็นแผลเวอร์วะพอลูกๆรู้ข่าวก็พาท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลอุบลราชธานีเมื่อหมอตรวจดูอาการแล้วก็บอกว่าท่านเป็นมะเรง็งไม่มีทางจะรักษาให้หายนอกจากต้องตัดขาที่เป็นโรคร้ายทิ้งไปและแล้วพระบุญก็ต้องถูกตัดขาเลยข่าขึ้นไปประมาณหนิ้ว กลายเป็นคนพิการเหลือขาเพียงข้างเดียวเวลาเดินไปไหนก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันตลอดนี่เป็นวิบากกรรมของพระบุญถึงแม้ว่าท่านจะสำนึกได้ถึงบาปกรรมแต่ผลกรรมที่เคยสร้างเอาไว้ยังไงซะก็ต้องได้รับการชดใช้ล่ะครับลุงจักในอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณศักดา คุณสักดากับลูกชายของแกนะเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆทุกวันนี้ลุงจักรแกอยู่ในสภาพลำบากแกกลายเป็นคนพิการต้องนั่งรถเข็นเดินไม่ได้ต้องอาศัยไม้เท้าหรือว่าที่ช่วยเดินอลูมิเนียมที่มีสี่ขาเหมือนกระสุมเนี่ยเวลาก้าวเดินก็ต้องใช้สองมือยกเจ้าตัวนั้นไปด้วยมยีวันหนึ่งคุณศักดาไปหาหเสกเพื่อนกันแล้วก็ได้คุยกับแก ในระหว่างที่รอเพื่อนแต่งตัวอยู่ตรงมานั่งซึ่งเป็นไม้ยาวๆที่หน้าบ้านของแกแกนั่งเหงาอยู่คนเดียวเพราะว่าเมียของแกไปทํางานพี่ๆของเจ้าเสก็ไปทํางานกันหมดนะแกก็ชวนคุณศักดาคุยแล้วถามคุณศักดาบอกว่ารู้ไหมทําไมแกถึงได้เป็นอย่างนั้นอา้าวจะไปรู้เรื่องนี้ได้ยังไง ต่รู้ว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับแกเมื่อหกปีที่แล้วจนทําให้แกต้องมานั่งรถเข็นอย่างที่เห็นอยู่พอคุณศักดาตอบแกไปแกก็พยักหน้างึกๆงึกแล้วก็ถามว่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าทําไมถึงได้เกิดอุบัติเหตุแกก็ถามในสิ่งที่คุณศักดารู้อีกนั่นแหละตัวแกก็รู้ดีเพราะแกเป็นคนเจอกับตัวเองก็วันนั้นแกขับรถเก๋งเก่าๆของแกกลับมาจากทํางานตอนใกล้ๆจะค่า ก่อนนั้นแกทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถใกล้ๆสีแยกหน้าอำเภอแล้วพอแกขับรถถึงตรงโค้งใกล้วัดรถก็เสียหลักพุ่งลงข้างถนนเสร็จแล้วตัวแกก็กระเด็นหลุดออกมาจากรถแล้วก็โดนรถของแกเองพลิกมาทับแกที่ท่อนล่างจนแข้งขาปนปี้แกก็เลยกลายเป็นคนเดินไม่ได้คุณศักดาก็ตอบแกไปตามนี้แต่แกกลับสายหน้าก็พูดว่าจริงๆแล้วทั้งหมดที่ว่ามันั้นมันเป็นแค่ปลายเหตุส่วนต้นเหตุที่แท้จริงมันมาจากเวรกรรม ที่ทําเอาไว้แกเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของบาปกรรมที่แกทำเอาไว้แกบอกว่ามันมากมายกายกองและตอนที่เกิดเหตุนั้นนนัก็เพราะเจ้ากรรมในเวรตามมาทวงเหมือนกับทวงหนี้มันก็เลยถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องชดใช้มันสักทีที่เขาเรียกกันว่ากรรมสนองนั่นแหละคนเราทำบาปทำกรรมเอาไว้มันก็เหมือนกับสร้างหนี้เอาไว้เหมือนกันมันก็ต้องมีวันที่เจ้าหนี้จะต้องทวงให้ใช้คืน ลุงจักหรือว่าลุงประจักคนเนี้ยแกเป็นคนที่เรียกว่าใจคอออกจะโหดๆอยู่สักหน่อยแล้วรูปร่างหน้าตาแกก็บ่งบอกไปในทํานองนั้นซะด้วยตัวใหญ่หนดวดเคราโดกรกครึมมองดูแล้วไม่น่าไว้วางใจขนาดว่าแกเข้าตลาดไปซื้อของตํารวจร้านทองเนี่ยมองไม่วางตาเลยตอนแกเดินผ่านหน้าร้านทองไปมาสองรอบอีกทั้งตอนแกจะเดินเข้าไปซื้อเสื้อในร้านยายเจเจ้าของร้านรีบบอกมาขวางทาง บอกว่าไอ้ที่แกจะซื้อนะ่าไม่มีอ่ะทั้งที่ลุงจักยังไม่ได้ถามหาสินค้าอะไรเลยก็เข้าใจกันว่ายยเจ,เจกันนึกว่าแกเป็นมหาโจรจะเข้ามาปล้นจี้ร้านแกได้ยินเขาเล่าว่าตอนที่แกเป็นหนุ่มๆในแกร้ายหน้าดูเหมือนกันความประพฤติเรียกได้ว่าพอมีคนเอ่ยชื่อแกขึ้นมาคนก็จะพากันสายหน้าไปตามๆกันชอบหาเรื่องชกต่อยคนอื่นชอบแกล้งคนที่อ่อนแอกว่าแม้แต่ ไม่ใช่คนเนี่ยอย่างหมาวัดหมาจรจัดหมาข้างถนนหรือว่าหมาที่เพื่อนบ้านเลี้ยงเอาไว้ก็ตามถ้าแกเดินผ่านแล้วมันเห่าเนี่ยแกจะไม่ยอมให้อภัยมันเลยไปลากไม้มาไล่ทุบเอาริงๆอย่างจังไล่ทุบมันจนกว่าจะสาแก่ใจเออหมาเห่าก็ไม่ได้ส่วนตัวแกเองถ้าหมามันไม่ได้ทําอะไรให้ก็ชอบไปยั่วยุมันเอาก้อนอิดกว้างให้มันเหา่า หรือไม่ก็แกล้งเอาก้อนอิดไปโยนใส่ให้มันสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจมันก็เหา่าแกก็จะว้างปลามันอย่างสนุกมือแกว่านั่นเป็นไปตามประษาวัยรุ่นนะแต่ที่คุณศักด์าเห็นตอนแกอายุมากแล้วแกก็ยังทำอย่างนั้นอยู่เจ้าเสกลูกชายแกซึ่งเป็นเพื่อนคุณศักดามก็เล่าว่าพ่อทุบไอ้ขาวหมาบ้านปะทิพย์จะเกือบตาย เพราะว่าไอ้ขาวไล่กัดแกแกก็เลยหาไม้ได้ท่อนหนึ่งลุยเข้าไปตีมันถึงในบ้านเลยทีเดียวคนที่บ้านปาทิพย์รวมทั้งตัวปาทิพย์เองก็ร้องขอชีวิตมันแต่ลุงจักไม่ฟังทุบตีมันซะจนมันลุกไม่ไหวปาทิพย์ต้องมายกมือไหว้ประโลกประโลกแทบจะก้มลงกราบลุงจักถึงได้หยุดโยนไม้ทิ้งแล้วก็ออกมาเรื่องนี้คุณศักดาก็ได้ข่าวแต่ไม่รู้รายละเอียดมากเท่าที่ฟังจากปากของเจ้าเสก แต่มันก็น่าแปลกอยู่ตรงนี้หน่อยถึงแม้ว่าแกจะโหดกับคนอื่นหรือว่าสัตว์ต่างๆแต่กับลูกๆของแกแกไม่ได้ทําอย่างนั้นอ่ะอีกทั้งแกยังเป็นคนกลัวเมียอีกตะหกักคุณสักดาเคยถามไอ้เสกว่าระหว่างพ่อกับแม่มันกลัวใครมันยอมรับว่ากลัวแม่เพราะว่าแม่คําไหนคํานั้นเลยไม่ก็คือไม่จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิน้นส่วนกับพ่อเนี่ยยังพอคุยกันได้ที่แรก คุณศักดาก็เข้าใจผิดว่าลุงจักรแกจะไม่ยอมให้ใครเหนือขว่าอที่แท้กยอมให้เมียแล้วก็เป็นคนรักลูกอย่างมากมายมีอยู่หลายครั้งหลายหนที่คนมักจะเห็นแกซื้อลูกไก่มาเลี้ยงแกเลี้ยงแล้วก็ขายไปช่วงที่เขามาซื้อเอาไปเชือดในเทศกาลตรุษจีนหรือศาสจีนก็จะได้ราคาดีแต่ระหว่างที่แกเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านแกก็จัดการกับพวกมันคันเด็ดขาดแต่แกก็รู้คือไม่ให้ถึงตาย แต่ก็มีบางตัวที่เจ้าเสกมันบอกว่าพ่อมันเล่นซะตายเลยมันก็เลยได้กินแกงไก่แต่แม่ก็มักจะบ่นว่าไปทํามันทําไมไก่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะไปรู้ระเบียบกฎเกณฑ์อะไรข้อบังคับที่แกตั้งขึ้นมาได้ล่ะถ้ามันรู้มันเข้าใจมันคงไปเป็นคนไปแล้วความผิดของไก่เท่าที่ไอเสกเล่าก็คือมันหนีออกไปหากินนอกรัวบ้านไปทําความเดือดร้อนให้บ้านคนอื่น ลุงจักก็จะสั่งสอนมันถ้าแกจับได้แกก็จะจับมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนนั้นมึนไปหมดพอปล่อยมันก็งงวิ่งชนโน่นชนนี่เปะปะไปหมดแต่บางทีก็จับหักคอซะเลยก็มีไก่ก็ตายตัวแกเองก็ขาดทุนไม่ได้เงินจากไก่ตัวนั้นแต่ก็ได้เนื้อไก่มาต้มยำทำแกงกินวันหนึ่งลุงจักไปเบิกเงินที่ธนาคารแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเกิดไปชนกรบรถปิกอัพตัวแกเองสลบไป พอฟื้นขึ้นมาก็เล่าเรื่องแปลกๆให้ลูกเมียฟังแกบอกบอกว่าแกฝันไปในระหว่างที่แกไม่รู้สึกตัวเนี่ยว่าแกไปในที่แห่งหนึ่งคงจะเป็นขุมนรกอะ่ะเห็นคนถูกทรมานกันเยอะแยะคล้ายๆกับที่แกเคยได้ยินเขาเล่ากันว่าในขุมนรกมักจะมีคนโดนลงทันต่างๆนานา,นาตามที่ได้ทําบาปเอาไว้ในครั้งมีชีวิตอยู่แล้วแกยังเห็นยม,มาบาลด้วยนั่งอยู่บนแท่นใหญ่ท่านกําลังตรวจด,ดูรายชื่อคนที่จะต้องตาย มีชื่อคนแถวบ้านหลายคนแต่แกดูไม่ทันว่าจะตายกันในวันเดือนปีอะไรแกพยายามดูว่ามีชื่อแกอยู่หรือเปล่าก็ไม่เห็นพอได้ยินท่านพญายมสั่งให้แกไปได้แกก็รีบลนลานเพ่นมาจากตรงนั้นพอข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีเพื่อนบ้านพากันมาที่บ้านลุงจักแต่ละคนที่มาก็มีคำถามเดียวกันคือมาถามลุงจักนั่นคือมีชื่อของใครอยู่บ้างที่จำได้นะมีชื่อของตัวหรือเปล่าถ้ามีก็ขอให้รีบบอกนะท่านึกไม่ออกก ให้ช่วยพยายามนึกหน่อยนะอยากจะรู้จริงๆลุงเกก็บอกว่ากระจำไม่ค่อยได้แต่ที่จําได้แน่ๆแม่นๆ่นติดตามมีอยู่สามคนคือลุงโสนาบุญชูอีกคนหนึ่งคือพี่สอนลูกชายคนโตของน้ำมนทีนี้คนที่ถูกระบุชื่อต่างก็ทุกอ,อกทุกใจไปตามกันญาติพี่น้องปลอบใจกันใหญ่ว่ามันคงไม่มีอะไรรอกลุงจักกอาจจะแค่ฝันไปเท่านั้นไม่น่าจะมีอะไรแต่บางคนก็ไม่ประมาท อย่างลุงโสนั้นแบ่งมรดกให้ลูกๆเลยอให้เป็นที่เรียบร้อยส่วนน้าบุญชูก็เตรียมสั่งเสียลูกผัวญาติพี่น้องมีแต่พี่สอนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านไปทํางานอยู่ทางเหนือทางบ้านก็ส่งข่าวไปเตือนเขาก็ตอบว่าเขาเองก็ฝันไม่เคยดูดีอยู่เหมือนกันในะช่วงนั้นเขาก็จะระวังตัวไม่ต้องห่วงหลังจากนั้นเดือนเดียวก็มีข่าวเศร้าว่าน้ำมนต์พลัดตกจากระเบียงตึกที่พักลงมากระแทกพื้นตายคาที่ ก็เลยหนาวสะทานกันไปหมดอ้าวเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะลุงโสกับน้าบุญชูก็เลยทําบุญใส่บาตรกรวดน้ําแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรกันใหญ่เคร่งเครียดหน้าดําไม่มีราศรีไปตามตาม,ตาม,ตามกันจนกระทั่งวันหนึ่งลุงโสก็ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นอนอยู่แล้วๆอาทิตย์หนึ่งแกก็หมดลมหายใจทีนี้ก็เหลือแต่น้บุญชูคนเดียวที่ลุงจักจําชื่อได้ หลังจากทำบนร้อยวันลุงโสไปแล้วไม่นานน้าบุญชูก็โดนงูเห่ากัดตายไม่รู้ว่าโดนงูกัดก็นึกว่าเป็นพวกตะขาบก็เลยไม่ได้ไปหาหมอมันค่ำแล้วกินยาแก้ปวดแล้วก็เข้านอนเลยพอเช้าก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วหลังจากขับมอเตอร์ไซค์ชนกับปิกอัพก็สังเกตเห็นว่าอารมณ์ร้อนๆของลุงจักจะสงบลงไปเยอะขนาดไอเสกลูกของแกยังออกปากว่าพ่อมันไม่รู้เป็นอะไรออกอย่างเงียบๆไป แม่มันก็เดาว่าคงจะเป็นเพราะไปเจอพยายมมาก็เลยทําให้กลัวๆแต่แกก็สงบอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ไปมีเรื่องกับคนขับรถส่งของที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแกไปสั่งของให้เขามาส่งที่บ้านสายหินปูนเหล็กเส้นแกจะให้ช่างเทปูนหน้าบ้านคนขับรถเอาของมาส่งแล้วคิดค่าบวกส่งเข้าไปในค่าของแกด้วยแกไม่ให้เถียงกันหน้าดําหน้าแดง ลุงจักจะเอาไม้ฟาดหัวโชเฟอร์คนนั้นเขาก็รีบแผ่นขึ้นรถขับหนีไปลุงจักสงสัยมากว่าเท่าแก่ร้านจะรู้หรือเปล่าที่คนขับมาขอบวกค่าส่งแกก็โทรไปลงเลงถามที่ร้านเท่าแกก็บอกาไม่ได้คิดส่งฟรีลูกค้าจ่ายเฉพาะค่าของตามบินเท่านั้นรีบขอโทษขอโพยลุงจักเป็นการใหญ่ลุงจักก็เลยด่าคนขับรถคนนั้นเสียงขมงโมงโสงเฉียงดังลั่นบ้านไปหมด ตั้งแต่นั้นลุงจักก็เป็นลุงจักคนเดิมขี้มโมโหฉุนเฉียวก่นด่าใครก็ตามแต่ทำาให้แกไม่สบอารมณ์แกเลิกเลี้ยงไก่ไปพักอยู่แล้วหันกลับมาเลี้ยงอีกมากกว่าที่เคยเลี้ยงแล้วไก่เหล่านั้นโตแกก็ยังเชื่อดไก่ในเล้านะมาแกงกินบ่อยๆแกบอกลูกเมียว่าเลี้ยงเอาไว้กินด้วยไว้คนเชื่อดไก่ก็คือตัวแกเองอ่ะบางทีไม่ได้เชื่อนะ่ะอ่ะไอ้เจ้าเศก ก็บอกว่าพ่อมันจับสองขารวบหัวมันฟาดกับต้นมะม่วงพัว่าจะเท่านั้นก็เป็นอันสะ,จะใจเสร็จเรื่องถอนขนได้ได้ยินที่เสกเล่าแล้วรู้สึกว่าพ่อมันช่างเป็นคนใจคอโหร้ายซะจริง,จรงเจ้าเสกมันอยากให้พ่อมันนิสัยเงียบเงียบสงบเหมือนก่อนแต่แกไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วแกทําหนักข้อ่าก่าวถึงขนาดมีปากเสียงกับลูกค้าที่อู่ที่มาติว่าแกซ่อมรถให้เขาไม่ดี แล้วก็เกือบจะวางมวยกันพอมีปัญหาหลายรายเข้าเท่าแก่ก็มาเตือนให้แกใจเย็นๆแกก็กลับบอกเท่าแกว่าผมใจเย็นมานานแล้วใจเย็นมานานแล้วครับแต่ตอนนี้มันพอแล้วผมเอียนแล้วเท่าแกเดินหนีแกก็ตามไปใส่อารมณ์ด่าเท่าแกเท่าแกหันมาบอกให้แกหยุดแต่แกก็ไม่หยุดเท่าแกก็เลยบอกว่าเอาไว้ใจเย็นๆแล้วค่อยมาคุยกันนะแกก็กลับท้าเท่าแกต่อยเท่าแกก็ทนไม่ไหวพูดแกแกงั้นจะไปไหนก็ไปเหอะ เท่านั้นนะแกกรากเข้าไปจะชกต่อยเท่าแกคนในอู่เห็นว่าเรื่องจะลุกลามไปกันใหญ่ก็เข้าห้ามก็โดนแกชกต่อยพวกเขาหลายคนก็ช่วยกันจับแกพาตัวออกมานอกอู่ให้แกสงบใจแกก็ไม่ยอมสงบในที่สุดต้องเรียกตำรวจมาพาตัวแกไปแกออกมาจากอู่แล้วไม่กลับเข้าไปทำงานที่นั่นอีกเจ้าเสกมันบอกว่าไม่รู้พ่ออายเขาหรือโกรธเขามันก็ไม่รู้ไม่กล้าถาม ต่อมาก็ขายรถเก๋งเก่าๆคันนั้นไปที่แกเรียกไอเสดเหล็กน่นะแล้วแกก็ซื้อคันใหม่สีน้ำเงินมาเครื่องไม่ค่อยดีแกก็ซ่อมจนใช้การได้ขับไปไหนมาไหนได้เจ้าเสกบอกว่ารถคันที่พ่อมันซื้อมานี่แม่มันไม่อยากเข้าใกล้เจ้าของเดิมเขาตายไปแล้วกลัวเขาจะห่วงรถที่พ่อมันซื้อมาก็เพราะว่าเห็นว่ามันถูกมากแต่พ่อก็ใช้มาหลายเดือนก็ยังไม่เห็นมีอะไร อยู่บ้านไม่มีไรายได้อะไรลุงจักก็รับซ่อมรถอยู่กับบ้านก็ได้ลูกค้าแถวแถวบ้านแต่คนมีรถก็ไม่ค่อยกลา้าพึ่งพาอาศัยแกเพราะแกมีชื่อเสียงในด้านชวนทะเลาะกระชอนจนคนก็พากันกลัวเกรงไปหมดที่บ้านแกไม่มีหมาแต่หมาบ้านอื่นชอบก็ไปฉี่ไปถ่ายสกปรกในบ้านแกแกก็เลยปล่อยให้มันเข้าบ้านแล้วปิดประตูไล่เอาไม้ฟาจะขาแข้งหกักสะโพกคลากลากขากระยอกกระยัก แกทําให้หมาใกล้ๆบ้านพิกลพิการไปหลายตัวแล้วพออยู่มาวันหนึ่งแกก็เกิดอุบัติเหตุจนต้องพิการอย่างหมาบ้างป้าอยู่ข้างบ้านพูดบอกว่าตอนที่ลุงจักไปเห็นขุมนรกมานั้นน่ะนั่นสแสดงว่าเจ้ากรรมในเวรเขาเตือนให้เปลี่ยนนิสัยใจคอสมใหม่แล้วแกก็ยังคิดไม่ได้ไม่ยอมหยุดมาครั้งหลังนี้เขาก็เลยเอาเสพิการไปเลยถ้าขืนยังทําอีกเขาคงจะเอาถึงชีวิตแน่ๆละคราวนี้เออลุงจักเนาะ